สวัสดีค่ะวันนี้นำจะมาคุยเรื่องง่ายๆนะคะวันนี้นำจะมาคุยแค่เรื่องว่าแค่เราควบคุม7ที่ชีวิตที่มีของเราก็สมดุลค่ะ7ที่ที่นำกล่าวถึงนะคะนำจะกล่าวถึงในศาสตร์ของโยคะนะคะ7ที่นั้นคือจักระทั้ง7ของเรานั่นเองค่ะจักระทั้ง7ของเรามีส่วนไหนตรงไหนบ้างนะคะจักระของเราเนี่ยมี7ส่วนนะคะตามหลักการของโยคะนะคะซึ่งเวลาเทียบแล้วเนี่ยเขาก็คือระบบต่อมไร้ท่อนะคะก็คือต่อมไร้ท่อที่คือเป็นที่ผลิตฮอร์โมนที่สำคัญของร่างกายแล้วก็ไม่สามารถที่ร่างกายจะไปควบคุมได้ว่าจะหลั่งเมื่อไหร่หลั่งจำนวนแค่ไหนไม่สามารถควบคุมตรงนี้ได้เลยนะคะต่อมไร้ท่อจะทำงานอัตโนมัตินะคะโดยกลไกของระบบร่างกายเองไม่สามารถควบคุมได้ดังนั้นนำถึงบอกว่าถ้าเรารู้และควบคุมและก็สั่งการให้7ที่นี้ทำงานปกติได้นั่นคือชีวิตของเราก็สมดุลและปกติเหมือนกันนะคะ7ที่ที่กล่าวถึงคือที่ที่1นะคะจะอยู่ตรงส่วนของฝีเย็บนะคะจะอยู่ตรงส่วนของก้นกบให้เรานึกถึงตรงนั้นก้นกบแล้วฝีเย็บนั่นคือจักระที่1นะคะจักระแรกจักระที่2ของเรานะคะจะอยู่ตรงท้องน้อยนะคะหรือในส่วนของลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่นะคะเกี่ยวกับพวกทางเดินอาหารท่ออาหารต่างๆของร่างกายสำคัญมากนะคะส่วนนี้นะคะท้องน้อยนี่คือถ้าเทียบแล้วก็คือประมาณต่ำกว่าสะดือลงไปประมาณ10เซนนะคะจักระที่3จะอยู่ในส่วนของพุงตรงนี้ค่ะพุงตรงนี้จะเป็นอาหารม้ามตับไตต่างๆนะคะก็อยู่ตรงนี้เทียบแล้วคือขึ้นมาจากสะดือประมาณ10เซนเหมือนกันนะคะจักระที่4สำคัญเหมือนกันจริงๆทุกจักระสำคัญหมดเลยหัวใจค่ะอานาหัตถะนะคะหรือเฮิร์ทจักระนะคะหัวใจของเราฮาร์ทจักระนั่นเองนะคะจักระที่5อยู่ตรงคอค่ะนั่นคือต่อมไทรอยด์นะคะโธรสจักระหรือควบคุมระบบเผาผลาญทั้งหมดนะคะจักระที่6อยู่ตรงส่วนตาที่3คือส่วนตรงหน้าผากเราจักระที่7คราวจักระนะคะอยู่ตรงกระหม่อมของเรานะคะแค่เราควบคุม7ที่ดีได้ชีวิตสมดุลนะคะเพราะเรามันไม่มียาไม่มีอาหารหรืออะไรมากมายที่จะไปเข้าไปสั่งไปคุมว่าเธอต้องทำงานเธอต้องหลั่งฮอร์โมนไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะควบคุมก็ไม่ได้ควบคุมจากการสั่งเหมือนกันค่ะแต่นำจะแนะนำให้ควบคุมจากการที่เราฝึกโยคะนั่นเองฝึกโยคะใช้โยคะนะคะเชื่อมต่อสื่อสารกับพลังงานในส่วนต่างๆของร่างกายนะคะถ้าฝึกโยคะแล้วจะเชื่อในหลักการของพลังงานในร่างกายพลังงานลมปราณอย่างเงี้ยค่ะลองมาฝึกโยคะกันดูค่ะเราจะเห็นได้เลยว่าถ้าเราฝึกนะคะเราจะมาควบคุมเจ้า7จักระนี้ได้ควบคุมให้เขาไม่ใช่ควบคุมเพื่อทำอะไรเพื่อบังคับหรืออะไรเนี่ยคะเพื่อให้เขาทำงานได้อย่างปกติทำงานได้เป็นไปตามหน้าที่ที่เขาเกิดมาแล้วสมควรจะทำตั้งแต่เขาเกิดมานี่เขาทำอะไรเจ้าต่อมเนี่ยทำอะไรเจ้าต่อมไพนิ้วทำอะไรเจ้าจักคือเจ้าจักระมันจะเชื่อมกับต่อมของวงการแพทย์สมัยนี้นะคะจักระตรงนี้ควบคุมเรื่องอะไรแล้วทำอะไรให้ร่างกายนะคะจักระตรงคอควบคุมเรื่องอะไรแล้วทำอะไรให้ร่างกายลองมาดูค่ะฝึกโยคะนะคะค่อยๆฝึกไปแล้วเราจะเรียนรู้จักระไปเรื่อยๆเพราะในท่าโยคะจะมีพูดถึงจักระอยู่แล้วนะคะค่อยๆฝึกไปค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วเราจะรู้เองค่ะว่าถ้าเราดูแลเจ้า7ที่นี้ได้นะคะยังไงร่างกายดีแน่นอนยังไงร่างกายสมดุลแน่นอนค่ะเพราะเขาคือระบบต่อมไร้ท่อระบบฮอร์โมนในร่างกายของเรานั่นเองนะคะแล้วค่อยๆสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับโยคะท่าโยคะการฝึกโยคะและความรู้เกี่ยวกับศาสตร์โยคะดีๆสนุกๆแบบนี้เรื่อยๆนะคะนำจะพยายามจัดแบ่งเป็นคลิปเป็นหมวดเป็นตอนมานะคะเราจะได้ฟังแล้วเข้าใจแบบง่ายๆในภาษาที่เราเข้าใจง่ายๆนะคะแล้วพบกันเรื่อยๆในคลิปดีๆให้ความรู้แบบนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ